ไปกันต่อครับที่คู่หูคู่หาครับพี่เสนาหอยหลายคนก็ทักว่าไม่มีดวงแต่งงานพี่วิลลี่นี่เขาบอกเลยนะว่าถ้าแต่งนี่อาจจะต้องตายนะพี่กี้นะอันนี้เป็นคำพูดของหมอดูหรือว่าเป็นของหมอวิลลี่ไม่รู้น่าจะเป็นพี่วิลลี่เขาแซวนะจะบอกว่าเคสซ้อมคบหาดูใจกันมานานแล้วนะบอกเลยจากใจว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากเป็นคนที่อยู่ในโซนของความรักที่ดีที่สุดดูแลกันไปแต่งานนี้บอกเลยว่าหลายคนก็ถามพี่หอยพี่ก็อายุมากแล้วนะพร้อมจะแต่งงานแล้วนะทำไมไม่แต่งงานเพราะสาเหตุใดหรือมีใครทักไม่รู้เพื่อนข้างๆหรือหมอดูนะต้องถามเลยค่ะเรื่องนี้แต่งไม่แต่งเพราะอะไรเชิญครับเชิญครับพี่หอยพี่ลี่ครับเขามันเป็นเคล็ดเขาแต่งไม่ได้เพราะว่าจริงๆก็เคยมีคนทักไว้ว่าถ้าแต่งไปปุ๊บหอยตายมันเหมือนเคล็ดอะไรสักอย่างเคยมีคนบอกว่าถ้าแต่งงานไปมันจะเลิกเราอยากอยู่เขาไปนานๆก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่เอาเหมือนแบบมีแฟนอย่าซื้อรองเท้าให้เขาจะเดินจากไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวกูช่วยก็ได้เดี๋ยวมึงแต่งกับกูก่อนมึงแต่งกับกูก่อนแล้วดูที่มึงตายป่ะเล่นสายวายเลยชีวิตของผมอ่ะมันเหมือนต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวจริงๆแต่ตอนนี้ผมยอมใจเขาเลยว่าเอ้ยเขาดีอ่ะเขาได้อ่ะเราได้สุดยอดรู้ผมบอกเขาอยู่แล้วฮะว่ายังไงรักทุกวันจะแต่งหรือไม่แต่งก็รักทุกวันจะแต่งหรือไม่แต่งแต่งแล้วตายอันนี้เป็นข้อความพี่วิลลี่แซวครับหยอกกันใช่แต่ทั้งนี้พี่ในเรื่องราวของการสร้างครอบครัวไม่จำเป็นต้องแต่งงานก็ได้ในเรื่องราวของบางคู่แต่บางคู่ก็ถ้าเกิดว่าพร้อมหรือว่าอะไรก็ตามเหมาะสมก็ว่ากันไปแต่ไม่แต่งไม่เป็นไรนะใช่นะสมัยใหม่ไงถ้าพี่อุ่นมีแฟนถ้าพี่อุ่นแบบว่าจะแต่งงานไหมอ่ะพี่ถามจริงก่อนจะถ้ามีแฟนหาให้ได้ก่อน